สวัสดีครับก็ผมไม่กุ้งกุ้งแคทเตอร์ผมนายอยู่ในแคทเกมไฟไนอินอนิเมตอัลติเมทโลเคชันนั่นเองครับผมนะถ้าเกิดใครที่ติดตามช่องผมมานานก็ต้องรู้ว่าผมเคยเล่นซีรีส์นี้มาแล้วผมนะไฟไนอินอนิเมต1และ2นี่เป็นภาค3แล้วผมนะแต่เป็นตัวเดโมถ้าใครยังไม่เคยเห็นอธิบายคร่าวๆว่านี่คือเกมไฟไนแอดเฟดดี้แต่ว่าเอาตัวละครหุ่นเฟรดดี้มาเปลี่ยนให้กลายเป็นสาวๆสุดโมเอกครับผมนะค่อนข้างจะ18บวกนิดๆแต่ก็อึมใช้ได้ทุยมันใช้ได้ครับผมนะโดยภาคนี้ผมไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงคือชื่อมันคืออัลติเมทโลเคชั่นไงถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงก็มีอัลติเมทคัตทอมไนท์กับซิสเตอร์โลเคชั่นนี่อัลติเมทโลเคชั่นคือเอา2ภาคนี้มารวมกันป่าวะไม่รู้ครับผมนะแต่ว่าผมจะมาโดนหลอกวันนี้ผมนะนี่เป็นเกมซีรีส์เฟรดดี้เกมเดียวที่ผมอยากจะโดนหลอกมากกว่าชนะเพราะถ้าเกิดไม่โดนหลอกเลยมันจะไม่โดนนะผมนะผมอยากจะโดนมากวันนี้เราจะมาโดนกันโดนอัดครับผมนะจนตายขาซอกทุยซอกอกมาเหยียบเช็ดน้ำลายก่อนโอเคมาเล่นๆอืมอะไรเนี่ยนี่คือสถานที่ที่เอาไว้ก่อนฉันอาจจะไม่ได้เอาสิ่งนี้มาเป็นอินโทรหรอกบางทีอาจจะเปลี่ยนไม่รู้ขี้เกียจเอานี่คือคนสร้างเขาบอกมาผมนะนี่ตัวเดโมเฉยโอเคเข้าใจโอเคมาว้าใช่นะน่าจะทำเป็นประมาณอัลติเมทคัสตอมไนท์มีประตูอยู่3ทางวัดดีและนี่คือบอนเน็ตปะเนี่ยเฮ้ยวัดอ๋อถ้าเกิดผมกดที่หน้าบอนเน็ตจะได้ยินเสียงชู่โอเคกด CTRL นี่ก็น่าจะเป็นไฟฉายโอเคแล้วประตูล่ะอ๋อปิดม่านโอ้ดูผ้าม่านลายฟ็อกซี่ด้วยปิดม่านนี่มันใช้แบตเดี๋ยวนะมันมีปิดม่านแล้วก็เปิดไฟแต่ไม่มีปิดประตูนี่ถ้างั้นแต่ว่าใส่ในนี้ได้ What the fuck ไอปุ่มที่เคยใส่หน้ากากกลายเป็นปุ่มอมรข้างมากอดเลนครับผมนะ What the fuck และนี่เฟรดดี้รุ่นไหนเนี่ยไม่รู้ฮะล็อกสตาร์หรือว่าเฟรดดี้รุ่นไหนทอยเฟรดดี้ป่ะอันนี้ก็เป็นทอยชิกาอันนี้ก็บอลลูนบอยมีโปสเตอร์มากมายผมนะอันนี้ปิดยังไงอะไรอะไรอะไรอ๋อนี่ไงพอบอลเน็ตเริ่มตื่นผมต้องชู่หลับโอเคต้องกดรัวๆจนกว่ามันจะหลับอีกครั้งครับผมนะเฮ้ยวัดกูยังงงอยู่เลย what the fuck พลังงานหมดแล้วเดี๋ยวนะผมไปทำอะไรพลังงานหมดวะมันไวจังมาถึงก็ตายเลยผมนะจะโดนใครจำสแกวะเนี่ยยังไม่ได้เริ่มได้อะไรเลยคือผมงงอยู่ว่ามันเล่นยังไงอะไรกำลังตื่นตาตื่นใจกับสาวๆด้วยแล้วไงต่อละเอ้ยไอ้ยาเฟรดดี้สาวอึม holy shit come on freddy come on ขอเข้ามาเร็ว come onCome on หูยอึมมากอ่ะวัดมาสิเร็วเอาเอ้ยตกใจตกใจหมดคอนทินิวมาดิอ๋ออันนี้มันยังเป็นแบบเดโมอยู่มันเลยไม่เป็นแอนิเมชันปกติฉากจัมป์สแกร์จะเป็นแอนิเมชันไงไม่ว่าจะโดนหน้าอกหรือว่าโดนทวีมาคอนทินิวไหมคอนทินิวกดตรงไหนโอเคอ๋อนี่ไงบอกวิธีการเล่นอยู่โอเคนี่คือบอนเน็ตครับผมนะบอนเน็ตจะหลับอีกครั้งถ้าเกิดอ๋อคลิกซ้ายค้างไว้โอเคมิ้วคอกดคลิกขวากด W เช็ค S baby scrap baby ป่ะต้องคอยจ้องดูเธอถ้าเกิดปล่อยไว้นานแล้วก็คุณก็จะตายโอเค CTRL ใช้ไฟฉายเอาไว้กันพวกที่มาจากทางเดินเมื่อตอนที่กล้องโผล่มาคุณจะเห็นสิ่งนี้ในแผนที่อยู่ที่แคมป์หนึ่ง A ถ้าเกิดกดแล้วก็คลิกค้างไว้แล้วก็จะเรียกพลังงานคุณกลับมาอ๋อคือพลังงานหมดไวแล้วต้องคอยเข้ากล้องไปกดพลังงานเพิ่มคอยเช็คเบบี้โอเคมา New game เพราะว่าผมพอจะเก็ตอยู่โอเคกด Wนี่ไงต้องกดคอยกด W มาเช็คเบบี้ผมนะน่าจะเป็นด้านหลังห้องเราการกด W น่าจะไปการไปดูข้างหลังเราเป็นไงนี่คือ scrap baby ผมนะอึมซะไม่เมียเย้ทุยโอเค
จากนั้นเราก็ไปเช็คที่กล้องใช่ไหมกล้องที่สำคัญคือ 1A วัดดีทั้งสองสาวแมงเกิลและก็เฟรดดี้โอ้โหโปสตรงโปสเต้โมเอสแต่ไม่มีนะอ่ะฮะว่าไงแต่ปริงแท็บก็ผมนะสาวๆหลายคนใหญ่จากพัดที่แล้วขึ้นเยอะเลยนะตัวใหญ่เล็บตีก็ผมนะสาวมืดมนอันไหนด้าน 1A ไอ้นี่ป่ะนี่ไงอ๋อวิธีการเพิ่มพลังงานคือเราต้องกดตรงนั้นนะผมนะเออไม่ใช่กล้อง 1A หรอกกดตรงจุดสีแดงนะมันจะเรียกพลังงานกลับมาพอเอาให้เต็มร้อยเลยได้ไหมโอเคเต็มร้อยเช็คเบบี้สครับเบบี้ไงจ้าอะไรอะไรตื่นตาทำไมนอนไปจ้านอนไปนอนไปนอนยังโอเคมันจะนอนได้สูงสุดประมาณนี้โอเคโอ้ยลำคาญกดคลิกขวามิวเสียงแมมทีนี้ก็โอเคก็คือกดคลิกขวาค้างไว้ป่ะหรือว่ากดรัวๆเชื่อเดี๋ยวทำไงมันจะหายไปอ่ะกดรัวๆไปโอเคปัญหาคือผมไม่รู้ว่าทางซ้ายทางขวามันจะมาตอนไหนดีไอ้ตรงทางซ้ายเนี่ยมันน่าจะโผล่มาตรงหน้าห้องมั้งเดี๋ยวเช็ค S baby โอเคไม่เป็นไรพลังงานใกล้จะหมดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมต้องไปเติมพลังงานซะหน่อยหรือต้องเช็คตรงอันกล้องนี้วะผมไม่รู้ว่าทางซ้ายผมเช็คยังไงไงไม่มี2ไฟฉายมีแต่ผ้าม่านให้ปิดอาจจะต้องเช็คในกล้องเองมั้งเอ้ยวันเนตอย่าตื่นนะโลลี่เป็นแค่โลลี่ทำตัวน่ารักๆเสียงอะไรวะวอดวอดเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไฟฉายอ่ะวอดเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงไปไม่ดิเราต้องรับมือด้วยการเอานี้ป่ะเอ้าผมยังงงอยู่เลยว่าพลอยตัวที่มาทางขวาผมจะรับมือยังไงอ่ะงงเว้ยพลังงานหมดแล้วโดนเฟรดดี้อีกรอบแน่เลยสเลดเอ้ยรู้อะไรไหมตอนแรกๆผมยอมโดนก่อนดีกว่าวะไงโหเจ้เจ้อุตส่าห์ใหญ่ไม่เอาหน้าอกกระแทกเอาหน้าเข้ามาทำไมไม่จูบดิเอาอย่างอื่นทุยโอ้ยนะเล่นไปหื่นไปแสดเอ้ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงตอนมันมาทางขวาทำไงเอาหมอนข้างขึ้นใช่ไหมแต่นี่ผมตายที่เป็นอย่างนี้เพราะพลังงานหมดเหรอหมดอีกแล้วอ่ะผมก็ลืมดูนะมันหมดอีกแล้วอ่ะลองยอมโดนดูไหมผมว่าผมจะลองยอมโดนดีกว่าผมจะเซฟพลังงานอย่างเดียวแต่จะไม่สนตัวอื่นเพื่อให้ตัวอื่นมาลองหลอกดูผมอยากจะรู้ว่าแต่มันเป็นตัวเดโมไงคงคาดหวังการจับสแกร์หรือไม่ได้มากจ้ายิ้มสวยเนี่ยมันน่าจะมีแอนิเมชั่นตอนตัวเต็มโอเคมั้ยเอ็กตร้านี่คืออะไรหรอกดดูหน่อยไหมอ๋อคือแบบแผนผังการวาดนะผมนะคนสร้างเกมเขาเป็นนักวาดโมเอครับผมนะอ้าวบอนเน็ตนี่น่ารักเว้ยเย่อ๋อไม่บอนเน็ตถ้าเกิดเราเผลอปล่อยไปมันจะขโมยไฟฉายเราแล้วเราก็จะใช้ไม่ได้ผมจำได้แล้วมันบอกอยู่นี่หว่าเออถ้าเกิดบอนเน็ตตื่นมาเราไม่เอาแล้วก็มันจะไม่หลอกเราแต่มันจะขโมยไฟฉายทำให้เราไม่สามารถส่องป้องกันตัวเองได้โอเคผมว่าน่าจะต้องใช้หมอนข้างแน่เลยทั้งนั้นดูรอบๆเช่นเคยผมนะงั้นเราจะยอมตัวไหนดียอมตัวห้องโถงแล้วกันด้านซ้ายเนี่ยดูไม่ได้เลยนะผมไม่รู้ต้องทำยังไงแม่งไงบอนเน็ตหลับอย่าตื่นอย่าตื่นน่ารักที่เป่งบอนเน็ตท่ามกลางพี่สาวอึมก็มีโลลี่ให้หนึ่งคนครับผมนะมายังยังโอเคไล่ลืมตาทำไมนอนเสียงอะไรวะไม่ได้ยินเสียงอะไรจะว่าไปเบบี้ใช่เบบี้ผมไม่เช็คสครับเบบี้ไหมจะลองดูสครับเบบี้หรอจะไม่ไปหาจะไม่มองเธอใจเธอมาผมจะป้องกันทุกอย่างยกเว้นสครับเบบี้เผลอกดโทษใกล้จะมาแล้วใกล้จะมาแล้วไม่เป็นไรผมกดแค่นั้นไม่ร้อยเธอกลับไปที่เดิมจะลองโดนสครับเบบี้หรอเพราะว่าคุณเธอน่าจะเป็นหนึ่งในตัวหลักของภาคนี้สาวอึมสักขนาดนั้นนี่ก็จะตื่นจังเลยเฮ้ยนอนเออนอนไปหวัดดีนั่นอ๋อคือผมต้องเปิดไฟฉายค้างไว้เลยไงถึงจะไล่เธอไปได้เมื่อกี้เปิดไฟฉายค้างไว้เธอก็ถอยไปตรงนู้นพลังงานคุณจะหมดเอาแน่ไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยพลังงานคุณจะหมดแล้วเนี่ย
โอเคเดี๋ยวผมไปเอาพลังงานก่อนเดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวตายเพราะไฟดับอีกรอบมาป้องกันพลังงานไว้ไม่โดนเฟรดดี้ไม่สนเว้ยใช้พลังงานบิสไม่แคร์ขอแค่พลังงานอย่าหมดก็จะไม่โดนหลอกเดี๋ยวเฟรดดี้จะโดนหลอกในตัวเองผมบอกไปแล้วผมนะผมเล่นเกมนี้ผมไม่แคร์ไม่แคร์เรื่องชัยชนะเลยเสียงอะไรวะไอ้นี้นี้นี้ในหัวเนี่ยไอ้ในหูเนี่ยเฮ้ยน้าบอนเน็ตเอาไปแล้วโอ้ถ้าเกิดเธอตื่นแล้วเอาไปแล้วไม่สามารถกอดให้เธอหลับได้ใช่ไหมน้าสอบไปใช้ไม่ได้บอนเน็ตเอาไปดูคุณเธอขำแหมขี้ขู่จังนะถ้าไม่ใช่โรลิสนี่ตกโต๊ะไปแล้วแต่บอนเน็ตเป็นโรลิสสุดน่ารักเราเลยทำอะไรเธอไม่ได้ปล่อยให้เธอถือไฟฉายต่อไปอู้ Did I catch you off guard ฉันปลดการ์ดเธอลงหน่อยจ้าจำสแกร์ของ Scrap Baby คือการเข้ามาจูบครับผมนะแหลมมากอีหนูโอเคมาผมว่าผมเอาให้ผ่านเดียวอะโอเคเราสนุกกันพอแล้ว นะผมจะลองพยายามทำให้ผ่านแล้วเพื่อจะรู้เหมือนกันว่าผ่านแล้วจะเป็นยังไงผมว่าไอตอนที่มานี่ผมต้องเอาไอ้นี่เลยหมอนคางขึ้นแน่เลยส่องไฟมันไม่คุ้มหรอผมว่าพลังงานมันหมดอย่างไวเพราะว่าวิธีการส่องไฟใส่น่าจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเพราะผมส่องไฟตั้งนานเมื่อกี้จนพลังงานจะหมดไปยังไม่ค่อยจะไปเลยแต่ผมว่าต้องมีวิธีอื่นนอนซะนะนอนซะนะต้องคอยเช็คเบบี้ด้วยอย่าลืมโอเคสครับเบบี้กล้องต้องเปิดบ่อยๆเพื่อมาเพิ่มพลังงานโอเคปิดกลับไปเช็คกิ้งชิดเนาะตื่นทำไมเราอย่ามาทำตาปลือหลับไปน่ารักจริงๆเลยไม่มีกดจมูกเฟรดดี้ได้ไหมภาคนี้มันจะไม่มีฮะเสียงอะไรชิปชิปโอเคพลังงานอย่าลืมเช็คสครับเบบี้เฮ้ยกดอ้าวกล้องพังอ่ะกล้องพังนี่มันคือมันเคลื่อนไหวปะหายไปหนึ่งตัวโอเคเช็คเบบี้นอนซะนะจ๊ะโอเคกลายเป็นท่าเดิมครับบอลเน็ตรับโอเคเช็คโอเคเฮ้ยบอลเน็ตมันตื่นไวจังวะนอนนอนกดย้ำสมันไส้โอเคเดี๋ยวพอพลังงานเสร็จแล้วต้องไปเช็คเบบี้หน่อยปล่อยไว้นานแล้วตีหนึ่งแล้วตอนนี้ผมนะเช็คเบบี้มีเสียงใครนั่นมันเสียงล็อกสตาร์ชิกะใช่ไหมจำไม่ผิดโอเคฮึบไปไหมไปยังโอเคหายไปจริงด้วยผมป้องกันถูกแล้วเสียงอะไรวะเดี๋ยวเช็คเบบี้แป๊บใครแม่งขำวะตูพลาดอะไรไปปะเนี่ยเสียงอะไรวอตไม่รู้เอาหมอนข้างกันไว้ก่อนบอนเน็ตก็ขยันตื่นยังเฮ้ยโอเคไปแล้วเช็คพลังงานก่อนไม่ไหวเอาจนเต็มแล้วค่อยไปเช็คเบบี้ทันทีจะทันไหมวะเนี่ยตีสองนี่มันเพิ่งจะคืนแรกนะตัวเดโมคืนแรกเย็นๆอย่าเพิ่งยากฮึบเช็คเบบี้นอนกลางแขนโอเคบอนเน็ตมันก็ตื่นไวเหลือเกินเฮ้ยโอ้โหเป็นเด็กเป็นเล็กนอนให้มันเยอะๆหน่อยเดี๋ยวร่างกายโตมาก็ไม่แข็งแรงโหตัวนี้เป็นห่วงเลยนะครับเป็นห่วงโลลิอะไรชิกะเสียงอะไรเสียงอะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นแวบๆล็อกตาชิกะนอนโหต้องป้องกันหลายตัวพร้อมกันเลยเนี่ยเฟรดดี้มาเดี๋ยวเอาหมอนข้างขึ้นทึบเสียงอะไรโอ้วิดวีเนี่ยแม่งไปแล้วมั้งโอเคพลังงานจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปเติมไปโอเคไม่แน่ใจทางด้านซ้ายผมจะต้องป้องกันยังไงมันไม่บอกนะไม่แน่ตัวเดโมอาจจะยังไม่มีการป้องกันด้านซ้ายก็ได้พอจะคิดไปเองยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นตัวเดโมอยู่ผมนะอะไรที่ใช้ไม่ได้ก็อย่าไปแปลกใจมันเช็คเบบี้อย่าลืมกางแขนโอเคบอนเน็ตตื่นโคตรบ่อยเลยเฮ้ยนอนต้องกดย้ำๆนอนไปโอเคใช้พลังงานชาร์จเสร็จแล้วไปดูเบบี้ตีสามแล้วตอนนี้ผมนะตื่นอีกแล้วกูเห็นนะบอนเน็ตเฮ้ยนอนบอนเน็ตชู้แม่งย้ำๆใส่หัวนี่จะนอนไหมเอ้ยอะไรกันเอาไว้ไปยังไปแล้วมั้งโอเค
แบบโอเคใช้พลังงานเสียงอะไรวะเอาเฮือเนี่ยมันมาอีกแล้วเหรอผมเพิ่งจะป้องกันเมื่อกี้นะเสียงเฟรดดี้เนี่ยใครขำวะขำอะไรอ่ะใครขำอะไรอ่ะวอตเดี๋ยวเช็คเบบี้ก่อนแล้วใครขำวะเซ็ดตุ๊กก็หลอนไปนึกว่ามากันอีกยังไม่มาเลยนอนตัวนี้ก็มีช่องนี้แต่ผมไม่รู้ป้องกันยังไงด้วยช่องเนี้ยช่องแอร์เนี่ยแม่งตีฟรีแล้วผมนะผมว่าน่าจะโอเคแหละมันคืนที่1มันตัวเดโมเออไม่ควรจะยากหรอกแหมกลางแขนดีมากบอนเนตตือเนี้ยฟักสเต็กโอเคได้อยู่ผมว่าได้อยู่นอนจะนอนมันนี่เอ้ยฮึบไปยังเสียงเงียบแล้วไปมั้ยโอเคต้องรอให้มันมาตรงประตูก่อนมั้งแล้วผมค่อยเอาหมอนข้างขึ้นถ้าเกิดมันยังแอบอยู่มันอาจจะไปช้ารอให้มันมาถึงตรงหน้าประตูแล้วผมค่อยเอาหมอนข้างขึ้นจะไปทีอย่ามาสะปืออย่ามาทำตาปลือเดี๋ยวไปเช็คเบบี้ด้วยอย่าลืมเรียบร้อยแน่ตื่นแล้วล่ะจ๊ะกางแขนซะโอเคอย่าเดี๋ยวบอนเน็ตมันตื่นดิชูใส่หน้าไว้ก่อนเลยมันไส้ตี5แล้วผมนะผมว่าน่าจะผ่านแล้วล่ะเออยังมีอีกหลายตัวที่เราน่าจะยังไม่เจอในเดโมผมนะต้องรอตัวเต็มอีกทีมันไล่เราฮะนี่หมอนข้างหลอกเล่จังไฮก็จับไม่ได้หรอกคีโคชิบหายหมอนข้างไปยังโอเคอีกแล้วนอนไปสิเฮ้ยเออเบบี้โอเคตี5แล้วน่าจะโอเคแล้วล่ะผมว่าสถานการณ์ชาร์จแบตเรียบร้อยไหมป้องกันได้ทุกตัวนี่ตี5แล้วทำไม6โมงช้าจังวะโอเคฮู้เย่เอาไม่เย่โอเคพึ่งจะคืนแรกของเดโมผมนะมีกี่คืนตัวเดโมอ้าวเล่นเสร็จแล้วเกมแม่งตัดอย่างนี้เหรอเดี๋ยวผมลองเปิดใหม่ดูเผื่อมันจะมีอะไรพิเศษมันตัดกันอย่างนี้เลยเหรอเมื่อกี้เล่นจบคืนแล้วเกมมันปิดตัวเองทิ้งครับผมนะก็น่าจะมีแค่นั้นป่ะช่วงนี้ตัวเดโมเออผมว่านะจ้ามาจอดเดอะฟัคมันก็ดูจัมป์สแกร์ได้นี่เออเอสเบบี้จัมป์สแกร์แล้วก็ฟันไทม์ชิกาจัมป์สแกร์กดดูได้เลยนี่โอเคงั้นดูฟันไทม์ชิกาหน่อยเรายังไม่เห็นใช่ไหมจัดมาตู้ตบแล้วบอกว่าเออทำปากยิ้มหน่อยมึงตบกูจะให้กูยิ้มเนี่ยนะฟันทามชิกาผมนะจัมสแกร์ตบโอ้ภาคนี้แหละดูจริงจังขึ้นนะเพราะตามปกติแล้วภาคก่อนๆเนี่ยเวลาจัมสแกร์มันจะมีแต่หื่นๆอันนี้คือตบหน้าเลยเป็นฟันทามชิกาแม่งเถื่อนจังวะแสดบอลล่าสเตทโอ้โหบอลล่าอึมมากอันนี้ล็อกสตาร์บอนนี่ตัวนี้คือล็อกสตาร์บอนนี่ผมนะเอาเหรอแล้วตุ้มมองไงเป็นเฟรดดี้ฟ้าตัวเป็นก็ฟ้าอันนี้ล็อกสตาร์เฟรดดี้ผมนะเราลองดูว่าแต่ตัวมีอะไรบ้างไฟไนท์อินอนิเมะแฟตแบร์นี่คือแฟตแบร์หรอกเหรออ๋อแฟตแบร์สายอึมครับผมนะเชดสครับเบบี้ครับผมสครับเบบี้อ๋อนี่ไงมันจะมีเป็นขั้นๆมาถึงขั้นนี้อะไรอย่างนี้เออล็อกสตาร์เฟรดดี้นั่งลงแกมกลเปิดข้างหนึ่งทุยบอลเน็ตเอาไฟฉายไปผมนะดูหน้าคนเธอล็อกตาเฟรดดี้ตรงประตูชิกาแล้วก็บีบีหมอนข้างฟันทามชิกาตรงทางเดินซายนิ่งลูมโอเคครับผมนะนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเกม Final Night in Anime นะตอนนี้ตัวเดโมผมนะก็รอตัวเต็มมาแล้วกันผมค่อยเล่นต่อผมนะจะดูว่าฉากจังสแกร์ของตัวอื่นที่จะเข้ามาในตัวเต็มมันจะหื่นขึ้นขนาดไหนเยอะโอเคผมใครชอบคลิปนี้เลยกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าเกิดมีการอัปเดตอะไรผมค่อยเล่นต่อก็แล้วกันสำหรับนี้ก็ขอไปก่อน Goodbye and good night Hey พวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page /แบงก์กาโมเกมแคสเตอร์กันได้แล้วรีบมากันซะนะ
ถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ